ที่ใหม่ของนุสราได้ชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนั่นคือซานดิเอโกโมโจชัยเยอร์ออสเปรย์เป็นโลโก้ของทีมซึ่งการประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยเจ้าของทีมและดาราวอลเลย์บอลชื่อดังของสหรัฐอเมริกาเคอร์รี่วอนเจนนิงพร้อมด้วยผู้จัดการทั่วไปเจเรมี่วอลเลอร์เยอร์ออสเปรย์ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและความชำนาญเหนือท้องฟ้าได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจการเดินทางเอาชีวิตรอดที่น่าทึ่งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความสง่างามและความกล้าหาญที่ผู้หญิงจากทีมซานดิเอโกโมโจจะแสดงให้เห็นในการแสวงหาความเป็นเลิศด้วยขอบเขตใหม่นี้แรงบันดาลใจและความทะเยอทะยานของโมโจทะยานขึ้นสูงพอๆกับออสเปรย์ในการแสวงหาความปรารถนาอันไร้ขีดจำกัดเจียวออสเปรย์ที่ปรากฏในโลโก้ซานดิเอโกโมโจเป็นสัญลักษณ์ของผู้เล่นและความพยายามของพวกเขาในการไล่ตามความฝันเจียวออสเปรย์เป็นสัตว์โลกใกล้สูญพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งต้องต่อสู้ดิ้นรนฟันฝ่าและตอนนี้ได้กลับมาที่ซานดิเอโกแล้วหลังจากที่หายไปโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นจะเริ่มเล่นในเดือนมกราคม2024โดยมี7ทีมและแต่ละทีมเล่น24นัดโดย12นัดในบ้านและ12นัดทีมเยือนฤดูกาลนี้จะสิ้นสุดในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมโดยมีการแข่งขันชิงแชมป์4ทีมในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งครอบคลุมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ2นัดก่อนการแข่งขันชิงแชมป์การแข่งขันลีกจะเล่นในสนามประลองกับนักกีฬาชั้นยอดซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้รับค่าจ้างในฐานะนักวอลเลย์บอลอาชีพในขณะที่เล่นอาชีพในสหรัฐอเมริกาเรามาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าอยากเห็นรายชื่อทั้งทีมตัวเด็ดตัวดังจะเหลือมาถึงซานดิเอโกโมโจบ้างไหมเปิดตัวช้ากว่าเพื่อนความคิดเห็นนี้บอกว่าหัวเสาสู้กับทีมอื่นๆยังเป็นรองขอบอลเร็วจูนติดเจเจเร็วๆเสียดายมอลลี่แต่มอลลี่คนอื่นเซตให้ก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เหมือนตอนเจเจเซตให้ความคิดเห็นนี้บอกว่าสงสารนั้นแรกก็เจอแอตแลนต้าต่อด้วยออเรนโดเลยทีมเต็งแชมป์2ทีมกลัวแพ้รวดจะหมดกำลังใจตั้งแต่เริ่มความคิดเห็นนี้บอกว่าชอบโลโก้แต่ละทีมมากได้ได้หัวเสาแต่ละคนบอลแรกภาวนามากความคิดเห็นนี้บอกว่าเหมือนเพิ่งมาดิวตอนแข่ง AU นี่เลยหัวเสาเด็ดๆอยู่ทีมอื่นหมดค่อยๆจูนกันไปน่าจะโอเคต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป .com จะลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ